เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับสำหรับกฎหมายในวันนี้สิ่งที่นำมาเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรนะครับก็คือการแจ้งเกิดนั่นเองเมื่อเรามีเด็กที่เกิดขึ้นในบ้านของเรานะครับมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรในการแจ้งนะครับแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปตรงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับท่านสามารถกดติดตามและเรียนรู้กับเราได้ทางช่องนี้นะครับช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องของการแจ้งเกิดเขาก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับอันแรกเลยนะครับเมื่อมีคนเกิดเนี่ยเราจะต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อบุคคลนะครับพร้อมกับการแจ้งเกิดด้วยนะครับถ้ามีคนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้านนะครับภายใน15วันนับตั้งแต่เกิดนะครับถ้าในกรณีคนเกิดนอกบ้านนะครับถ้าเกิดนอกบ้านเนี่ยให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่ที่พึงจะแจ้งได้นะครับภายใน15วันนับตั้งแต่วันเกิดในกรณีจำเป็นเนี่ยที่ไม่อาจจะแจ้งได้ตามที่กำหนดไว้นะครับให้แจ้งภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันเกิดนะครับต่อมาเอกสารที่จะใช้มีอะไรบ้าง1ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะครับ2บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง3หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลวงเล็บถ้ามีนะครับขั้นตอนในการติดต่อ1ก็คือผู้แจ้งยื่นเอกสารและก็หลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดนะครับ2นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้านและลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านนะครับแล้วมอบสูติบัตรตอนที่1และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับผู้แจ้งนั่นเองนะครับครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราแจ้งเกินกำหนดแล้วครับจะต้องทำยังไงนะครับหลักเกณฑ์ก็คือเป็นการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดนั่นก็คือภายใน15วันเนี่ยเราเกินกำหนดไปแล้วนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขามีบทกำหนดโทษไว้เหมือนกันนะครับก็คือต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทนั่นเองนะครับครับสำหรับเอกสารที่ใช้ในการติดต่อนะครับ1สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน2บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาถ้ามีนะครับ3พยานบุคคลที่ให้การรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ4รูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งเกิด1รูปกรณีอายุเกิน7ปีบริบูรณ์และ5หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลตรงนี้ถ้ามีนะครับทีนี้ขั้นตอนในการติดต่อนะครับ1ผู้แจ้งจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดนะครับ2นายทะเบียนจะตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดีความผิดและสอบสวนผู้แจ้งบิดามารดานะครับให้ทราบสาเหตุที่ไม่ได้มาแจ้งเกิดภายในกำหนดเวลานะครับและในกรณีบิดาหรือมารดาไม่อาจมาให้ถ้อยคำได้ในการสอบสวนนะครับไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามนายทะเบียนก็จะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้ด้วยนะครับ3นายทะเบียนนำเสนอนายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมัติออกสูติบัตรและเพิ่มชื่อนายทะเบียนบ้านก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะต้องไปติดต่อหรือประสานงานในเรื่องของการแจ้งเกิดให้กับเด็กที่เกิดขึ้นในบ้านของเรานั่นเองนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ